สวัสดีครับท่านผู้ชมตอนนี้รายงานสดๆอยู่บริเวณสะพานบ้านบ่อทองนะครับตำบลหนองสไลตรงนี้สภาพการจราจรรถสลับหยุดนิ่งนะครับขาเข้านครราชสีมาครับตอนที่ตำรวจทางหลวงได้เปิดช่องทางพิเศษนะครับตรงนี้จากวิ่งได้4เลนเป็น5เลนนะครับฝั่งนู้นก็ด้านซ้ายมือผมเนี่ยก็จะเป็นอีก1ช่องทางครับเปิดช่องทางพิเศษนะครับ